ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2562นะครับซึ่งในคณะนี้จะประกอบด้วยมีท่านรองประธานคนที่1นะครับคือท่านสุชาติตันเจริญเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีส.ส.ที่มาจากวิปฝ่ายค้านจำนวน5ท่านมาจากวิปฝ่ายรัฐบาลจำนวน5ท่านนะครับรายชื่อก็ปรากฏอยู่ในนี้นะครับท่านเหล่านี้ก็จะได้มาทำหน้าที่ก็คือพิจารณาดำเนินการหรือประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับต่อไปผมเชื่อว่าเวลาที่จะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นคณะกรรมการชุดนี้ก็คงจะเข้ามามีส่วนร่วมและก็ช่วยเหลือได้มากทีเดียวนะครับนอกนั้นก็คือหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่ประธานสภามอบหมายแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายอย่างนี้เป็นต้นก็คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงจะคลี่คลายนะครับความร่วมมือของสภาของเราที่จะเปิดสมัยประชุมในเดือนพฤษภานี้ก็คงจะราบรื่นนะครับหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นหรือถ้าจะเปิดวิสามัญก็ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับเมื่อมีกรรมการชุดนี้เข้ามาช่วยเสริมกำลังอีกทีนึงนะครับมีข้อกังวลว่าการเสนอให้เปิดประชุมวิสามัญนะครับอาจจะช้าเกินไปเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาไปถึง3เดือนอย่างเงี้ยครับวิสามัญทำไมต้อง3เดือนมีคนตั้งข้อสังเกตกว่าจะได้ข้อสรุปได้กระบวนการคือมันจะไม่ทันการกับสถานการณ์วิธีการนะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็มีการเสนอยัตติด่วนเข้ามาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยัตติด่วนสรุปว่าจะส่งเรื่องให้กับสมมตินะพวกนี้ที่ผมสมมตินะว่าสมมติว่าส่งเรื่องให้กับรัฐบาลไปดำเนินการต่ออย่างนี้ก็ไม่นานนะแต่ถ้าตั้งกรรมาธิการวิสามันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นอย่างที่น้องบอกนะครับก็คงต้องใช้เวลานานก่อนจะได้ข้อสรุปเข้ามาสู่สภาอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่วิธีการของเขานะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเปิดซึ่งไม่รู้ว่าคนถ้าคนขอเปิดเนี่ยเขาเปิดเพื่อที่จะให้ดำเนินการอย่างไรนะครับครับขอบคุณมากๆครับ